สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับปัจจุบันนะครับสังคมเปิดกว้างในเรื่องของกลุ่มคนรักร่วมเพศมากขึ้นโดยจะเห็นได้จากการออกมาเปิดเผยและยอมรับในรสนิยมทางเพศของตัวเองที่มันเพิ่มมากขึ้นทุกวันซึ่งนอกจากนี้ในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะแถบยุโรปรวมถึงมีหลายประเทศในเอเชียที่ออกกฎหมายให้การแต่งงานของคนที่รักในเพศเดียวกันเป็นเรื่องถูกกฎหมายได้เพราะฉะนั้นวันนี้ในกาชิมอมมาชาแนลจึงมีข้อดีของการมีแฟนเพศเดียวกันฝั่งเพื่อนกันแล้วส่วนข้อมูลจะมีอะไรบ้างนั้นลองตามเราร่วมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนาย4ข้อดีของการมีแฟนเพศเดียวกันนะครับมาเริ่มกันที่1เอาใจใส่เก่งเพราะเข้าใจความรู้สึกกันและกันเป็นอย่างดีการที่เราจะคบหาใครสักคนเป็นแฟนแน่นอนนะครับว่าต้องดูในเรื่องของลักษณะนิสัยและไลฟ์สไตล์ด้วยว่าสามารถเข้ากันได้มากน้อยแค่ไหนเช่นกันกับผู้รักนะครับที่เป็นเพศเดียวกันแต่พวกเขาจะมีข้อได้เปรียบกว่าตรงที่ส่วนใหญ่จะเอาใจเก่งและรู้โดยทันทีว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรจึงทำให้เข้าใจความรู้สึกของกันและกันได้เป็นอย่างดียังไงล่ะครับ2ไปได้ทั้งเพื่อนที่ปรึกษาและแฟนในเวลาเดียวกันการมีแฟนเป็นเพศเดียวกันจะทำให้ได้ทั้งเพื่อนที่ปรึกษาพี่น้องผู้ปกครองและคนรักในเวลาเดียวกันซึ่งจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ารักทีเดียวนะครับเพราะพวกเขามักจะอยู่และใช้ชีวิตในทำนองที่ชอบให้กำลังใจกันบ่อยๆเปรียบเสมือนการได้ชาร์จแบตชาร์จพลังความรักเพราะด้วยคนรักร่วมเพศส่วนใหญ่จะมีคำพูดปลอบประโลมคำพูดหวานๆหรือคำแนะนำดีๆอยู่เสมอ 3 สามารถใส่เสื้อผ้าด้วยกันได้เอาง่ายๆนะครับว่าปกติผู้หญิงก็ใส่เสื้อผ้าของแฟนที่เป็นผู้ชายบ่อยอยู่แล้วเช่นเสื้อยืดรองเท้าแตะหรือแม้กระทั่งบ็อกเซอร์ในกรณีที่ไซส์เดียวกันนะครับซึ่งยิ่งหากมีแฟนเป็นเพศเดียวกันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าคุณเคยเจอเพื่อนที่มีแฟนเป็นเพศเดียวกันใส่ชุดซ้ำกับแฟนของเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็อาจจะเป็นได้นะครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของคนที่มีแฟนเพศเดียวกันพูดง่ายๆว่ามันจะช่วยประหยัดเงินและแลกเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การแต่งตัวของกันและกันได้อีกต่างหาก4ไม่ต้องกังวลเรื่องท้องเรื่องการมีแฟนเป็นเพศเดียวกันนั้นแน่นอนว่าพวกเขาไม่ต้องกังวลเรื่องตั้งครรภ์หรือว่าท้องไม่พร้อมเลยนะครับซึ่งถือเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลรักร่วมเพศบางคนที่ไม่อยากจะมีลูกเพราะส่วนใหญ่ยังติดนิสัยรักอิสระและอยากใช้ชีวิตร่วมคนรักให้มีความสุขที่สุดเท่านั้นบางคนจึงไม่ต้องการใครเพิ่มไปมากกว่านี้อีกแล้วยังไงครับเห็นไหมครับสำหรับข้อดีของการมีแฟนเพศเดียวกันที่นากาชิมามะชาแนลนำมาฝากเพื่อนกันวันนี้และถ้าเพื่อนเราฟังข้อมูลนี้แล้วมีข้อดีเพิ่มเติมอย่างไรหรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมามะชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมามะชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ